ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้ขอเสนอเมนูของหวานอยากเปียกปูนงาดำมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำตาลทรายลงในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเติมน้ำปูนใสตามด้วยน้ำตาลปี๊บคนผสมเข้าด้วยกันแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมสุกและใสขึ้นจากนั้นใส่งาดำคั่วบดตักเปียกปูนใส่ถ้วยสำหรับเสิร์ฟในขณะยังร้อนพักไว้จนทรงตัวดีผสมกะทิสำเร็จรูปแป้งข้าวโพดเกลือป่นลงในหม้อคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดและสุกข้นเตรียมไว้ค่ะราดหน้าด้วยน้ำกะทิแต่งหน้าด้วยแปะกล้วยต้มสุกโรยด้วยงาขาวคั่วบุกไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย